ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าซื้อเยอะลดยับนะครับลดสูงสุดถึง 85% นะครับจัดเต็มกว่า 90% 90สกินนะครับดูซิว่ากิจกรรมนี้นะครับทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับโดยระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่23วันนี้นะครับถึงวันที่22นะครับก็ราวๆ9วันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราก็ไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยคือพอผมเห็นกิจกรรมเนี่ยผมรู้สึกเสียดายขึ้นมาเลยที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะผมซื้อสกินของคีราไปในราคา600กว่าคูปองนะครับเสียใจมากในกิจกรรมวงแหวนเวทนะซึ่งเศร้ามากนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการเลือกนะครับยิ่งเลือกเยอะนะครับจะลิ่งลดเยอะนั่นเองครับโดยคุณเลือกเนี่ยข้างบนก็จะมีบอกนะลดซื้อ2ชิ้นลด 10% ซื้อ3ชิ้นลด 15% แล้วก็ซื้อ4ชิ้นลดถึง 20% นะครับโดยเทคนิคที่ผมจะแนะนำนะครับคือคิดว่านะนี่คือลองทุนสุ่มเอานะก็คือเราเลือกสกินแพง1สกินปุ๊บแล้วเราก็เนี่ยลองเลือกมั่วๆ 3-4 สกินสิอุ๊ยมันก็แพงนี่หว่านะครับเดี๋ยวลองเลือกสกินถูกๆ2สกินนี่ปั๊บก็ถือว่านะครับสกินลิงสกินเดียวอยู่ที่300กว่าคูปองแต่ถ้าเราเลือก4สกินจะอยู่ที่446คูปองแพงกว่าเดิมถึง150คูปองนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้คือคุณสามารถรีเฟรชฟรีได้2ครั้งครั้งที่3ขึ้นไปจะในการที่คุณจะรีเฟรช1ครั้งเนี่ยคุณจะต้องเสียคูปองเพิ่มเลยนะครับโอเคในช่องนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรน่าสนใจผมก็ทำการรีเฟรชเลยแล้วกันนะครับถ้าถูกใจเนี่ยอาจจะต้องเติมเพิ่มเพื่อจะรับสกินนะแล้วเปิดมาแบบนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับไม่เจอสกินถูกใจเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมลองรีเฟรชอีกครั้งแล้วกันนะครับเพื่อมีสกินไหนถูกใจจะได้จัดเลยแล้วกันนะครับโอ้โหแล้วสกินที่มันโฆษณาอยู่หน้าปกนี่คือมันไม่ออกให้เราเลยใช่ไหมไม่เจอสกินที่โฆษณาอยู่หน้าปกเลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครนะครับอยากได้สกินไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือว่าใครสุ่มแล้วได้สกินวอลเล็ตที่อยู่หน้าปกนะครับก็สามารถมาอวดกันได้ในสกินวอลเล็ตบนขวาเนี่ยหรือว่าสกินของบัตเตอร์ไฟก็ได้นะเพราะผมคิดว่าสกิน2อันนี้เนี่ยน่าจะออกยากนิดนึงนะครับแล้วก็ในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่อันนี้นะน่าจะไม่เพิ่มคูปองนะครับไม่เพิ่มน่าจะไม่เพิ่มนะครับประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะสรุปสั้นๆก็คือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเลือกสกินที่คุณอยากได้นะครับยิ่งเลือกเยอะจะยิ่งลดเยอะนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคนี่ผมก็ไม่มีอะไรจะเทคนิคมาแนะนำทุกคนนะสำหรับใครที่มีเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับว่าเลือกยังไงถึงจะได้ส่วนลดเยอะกว่ากันนะสำหรับผมก็ว่าไม่น่ามีเทคนิคนะคิดว่าไม่น่ามีนะครับลองเลือกสกินถูกๆเนี่ยสกินเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ283คูปองตกสกินละ60กว่าคูปองครับ70กว่าคูปองเลยนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ใครคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ความคิดความส่วนตัวของทุกคนเป็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันแล้วกันนะครับประมาณนี้คือสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบกันบ้าง นะครับอันนี้เป็นในโทรศัพท์เครื่องนะครับเว้ยอะไรอะเครื่องมี 10T Pro นะครับนี่แล้วก็มีความช้าๆนิดนึงนะช้าอะไรระดับนี้ไม่ช้านะเว้ยไม่ช้าอยู่แล้วนะครับไม่ช้าโอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบกันบ้างนะครับสวัสดีคุณจรฐานด้วยครับข้ามันไก่จริงอะข้ามันไก่หรอแล้วก็เป็นข้าวแล้วก็ไก่แล้วก็ถูกใจด้วยสุดยอดครับผมไม่ได้กินข้ามันไก่นานมากแล้วหิวมากเลยนะครับผมมี5สกินทำไง
ผมเพิ่งตื่นนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจกับเสียงของผมนะครับ08ผัดไทยครับอุ๊ยของดีหิวเลยอ่ะพี่เรียนอยู่เอกอะไรครับผมเรียนเอกภาษาจีนสวัสดีคุณโจเซฟโซซาด้วยนะครับเรียนเอกภาษาจีนเหรอผมเรียนเอกรัฐศาสตร์ครับแผน4ด้วยนะเพราะว่าถ้าถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงเรียนรัฐศาสตร์แผน4ครับผมบอกเลยครับว่าเพราะว่าคณะที่ผมไปศึกษามาเนี่ยผมจะเน้นเลยมอรามคณะไหนที่ไม่ต้องเข้าเรียนที่ต้องไปสอบอย่างเดียวผมพิมพ์เข้าไปในพันทิปขึ้นมาเลยครับรัฐศาสตร์ผมก็ซื้อเลยเอ้ยไม่ใช่ซื้อผมก็เรียนเลยนะครับโดยจริงๆอ่ะผมก็ถามเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมเรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันนะจริงๆมาเรียนก่อนผมด้วยมันจบไปแล้วผมก็ได้ถามว่าเอ้ยเพื่อนเพื่อนผมชื่อปาล์มคณะอันไหนที่ไม่ต้องเข้าเรียนวะมันก็บอกผมว่ารัฐศาสตร์ผมก็เลยอ่ะชัวร์ๆละผมก็เลยเรียนแม่งเลยแล้วผมที่ผมเลือกแผน C เพราะว่าเขาบอกว่าง่ายที่สุดแล้วแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันง่ายตรงไหนนะแม่งทุกวันนี้ก็อ่านหนังสือตาเหลืองนะครับก็คือไม่มีการบ้านเลยไปสอบอย่างเดียวนะครับยิ่งเป็นข้อเขียนแม่งยิ่งยากนะครับสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับ08กินข้าวต้มครับกินอย่างอื่นไม่ไหวอ้วกแตกแปลว่ากินเยอะดิคุณเอสนิวนะครับใช่มั้ยซัดไปหลายกลมแล้วหลายลังแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเยอะนะน่าจะเมาน่าจะแฮงหนักแต่ตอนนี้หายแฮงหรือยังนะครับโอ้โหไม่เคยกินเยอะขนาดนั้นด้วยเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมน่าจะไม่ค่อยถูกกับแอลกอฮอล์ด้วยนะกินแค่แบบว่าดมๆอ่ะเชื่อป่ะผมแค่ดมอ่ะแบบกำลังจะแค่ดมแค่นี้ผมเมาละไม่อันนี้คือไม่ได้โกหกใครรู้จักผมนะครับใครเคยถ้าผมไปเงี้ยผมไปพวกร้านลงร้านเหล้าก็คือไปนั่งฟังเพลงเดียวนะครับแล้วก็ไปคือไปเป็นเพื่อนเขาอะไปเป็นเพื่อนแฟนเราพี่แฟนไปเนี่ยนานๆไปสังสรรค์ก็ไปนั่งฟังเพลงนะครับเราไม่กินกินแต่เป๊ปซี่ชนนะชนเป๊ปซี่อะไรเงี้ยนะครับสวัสดีคุณเอเซเดโร่ด้วยนะครับกินลาบครับเป็นร้อนในอยู่ด้วยนะครับโคตรแสบอุ้ยทำไมมีแต่ของกินที่ผมอยากกินทั้งนั้นเลยวะเที่ยงนี้กินอะไรดีเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรนะครับกินคุกกี้กับอะไรอะกินกับคุกกี้กับชานมไข่มุกสวัสดีคุณจิรายุด้วยนะครับอุ้ยน่าสนใจคุกกี้กับชานมไข่มุกผมก็ไม่ได้กินชานมไข่มุกนานแล้วอะแถวบ้านไม่ค่อยมีนะแถวนครปฐมกับแมงแสนนะครับสวัสดีคุณอันนี้ก็ตกกับสมาเซด้วยนะครับข้าวผัดงัวนครด้าครับเค็มมากครับอยากได้กินสไปซ์อยากได้สกินสไปซ์แต่ได้เอลซูฟรีนะครับเอลซูฟรีเหรอเป็นยังไงวะอ๋อเอลซูเฮโรอีกหรือเปล่านะครับข้าวผัดงัวนครด้าเลยนะอันนี้กวนใช่ไหม งัวนครด้าโอ้โหอาราคอนด้าอเมซอนด้วยหรือเปล่าแล้วใช่อเมซอนนี่คือฮาเลยนะสวัสดีคุณอัจฉริยะด้วยนะครับสวัสดีครับกินข้าวผัดครับข้าวผัดอะไรข้าวผัดหมูหรอหรือข้าวผัดกุ้งเอาไหนสวัสดีคุณสื่อด้วยนะครับผัดผักครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้มาดูช่องพี่ทุกวันนะครับช่วงนี้ผมติดเรียนขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับเอาใจไปเลยนะไม่เป็นไรนะแต่ละคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะขอแค่ไม่ลืมกันก็พอนี่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่แล้วกันนะครับตั้งใจเรียนนะครับขึ้นมหาลัยเมื่อไหร่จะได้มีชีวิตแบบอิสระนี่อิสระก็หาแล้วทุกวันนี้หาเงินเรียนเองตาเหลือกสำหรับผมนะสวัสดีคุณยูอาร์ก็เซฟด้วยนะครับเคบับไก่ฮะเย็นนี้กินดีกว่าเคบับแถวที่ผมเรียนเนี่ยคือผมอยู่หน้ามอเกษตรกำแพงแสนพอดีครับก็มีเคบับอะไรขายอยู่เนาะน่าสนใจนะครับไก่ย่างครับสวัสดีคมกิจด้วยนะครับไก่ย่างหรออุ้ยแล้วทำไมทุกคนมันคอมเมนต์ในสิ่งที่ผมหิวทั้งนั้นเลยวะสวัสดีคุณ SDV ด้วยนะครับผัดไทยอุ้ยทำไมแต่ละอย่างชอบทั้งนั้นเลยสวัสดีคุณผ่อนสุฟีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีด้วยนะครับอุ้ยคุณสวัสดีนี่คือมาหลายคลิปแล้วนะมาแบบเงียบๆด้วยแบบมาแบบพิมพ์แค่โค้ดลับของเราแล้วก็จากไปแบบว่าเอ้ยกูดูจบนะแต่กูไม่พิมพ์อะไรเยอะกูพิมพ์แค่นี้แหละ08แล้วกูก็ไปนี่กูดูจบมึงอย่าพูดเยอะไอเทนมึงหูปากเลยนี่โอ้สวัสดีครับน้องสวัสดีสวัสดีคุณบอลวชิรวิทย์นะครับสวัสดีครับ08ครับมื้อเที่ยงกินกับไข่ลูกเขยทูน่าผัดกะเพราครับโอ้โหตบท้ายด้วยข้าวหลามนี่มีตบท้ายด้วยเฮ้ยผมอยากตบท้ายออกมาแบบกินไข่ต้มกับมาม่าตบท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวลาบหมูอะไรเงี้ยประมาณนี้ขนมหวานอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยน่าอิจฉาจังว่าแต่ละคนนี่คือทำผมหิวแล้ววันนี้ผมจะไม่กินไข่ต้มทุกคนคนบ้านะครับเกิดอะไรขึ้นอะไรนะครับสำหรับนี่ก็คือเพจเต็มเกมของผมเองนะครับที่มีชื่อว่า10 Coffee Shop นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็มี21ถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามอีก57คนนะครับขอโทษอีกครั้งนะที่เรียกว่าสนับสนุนกันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็สนับสนุนกันตลอดมาคอยเติมให้กันตลอดนะครับก็นี่เลยตอนนี้ก็มีเกม Sausage Man นะครับที่ทำเป็นแพ็กเกจใหม่ขึ้นมานะครับเติมผมก็จะคืนด้วยนะเติม179 บาทคืน9 บาทอะไรเงี้ยนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยากรู้ทุกคนมากเลยว่า
ทุกคนนะครับเล่นเกมอะไรกันอยู่บ้างนะครับอันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวเลยนะครับว่าเล่นเกมอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็คอมเมนต์นอกจากเกม RV เนี่ยทุกคนเล่นเกมอะไรกันอยู่บ้างนะครับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมีเกม RV แล้วก็เกม Sausage Man แล้วก็เกม eFootball นะครับเป็นเกม Pet Football นะก็3เกมตอนนี้นะตอนนี้3เกมนะครับฉะนั้นใครเล่นเกมไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครเล่นแค่ ROV อย่างเดียวนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะวันนี้ผมก็อยากรู้เนาะเรียกว่ามาทำความเข้าใจมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่านะสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะครับก็พิมพ์มาด้วยว่า35นะครับแล้วก็พิมพ์เกมที่ตัวเองเล่นอยู่ตอนนี้นอกจากเกม ROV มาแชร์กันนะครับเพื่อจะแบบว่าแชร์กันนะโอเควันนี้สำหรับใครดูคลิปนี้จบนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่า35นะครับสำหรับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ว่าไม่ว่าคลิปนั้นจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยยังไงนะครับทุกคนก็ดูคลิปผมจนจบเลยแล้วก็ตามดูผมทุกคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปมากเลยนะครับยิ่งแบบว่าถึงยอดวิวคลิปนั้นอ่ะแค่แบบว่า40 50ยอดวิวอ่ะแล้วทีเนี้ยแต่มีคนคอมเมนต์แบบ10คนเงี้ย5คนเงี้ยมีคนคอมเมนต์เยอะๆเงี้ยผมรู้สึกแบบเออเชี่ยอย่างนี้กูแบบมีกำลังใจในการทำคลิปมากเลยรู้สึกมีแรงผลักดันในการทำคลิปถึงยอดวิวน้อยไม่เป็นไรแค่ทุกคนแบบพิมพ์มามีส่วนร่วมในการแบบทำคลิปของผมนะผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะที่ผมมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนเนี่ยแหละครับเรียกว่าผลักดันผมมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับใครดูจบพิมพ์มาด้วย35แล้วก็ใครเล่นเกมอะไรนอกจากเกม RV บ้างก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าใครไม่อยากพิมพ์ไม่เป็นไรไม่มาขับกันนะครับส่วนนี้ต้องขอตลาไปก่อนขออนุญาตไปกินข้าวผัดหมูข้าวมันไก่ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดไทยผัดไทยลาบหมูน้ำตกก่อนนะครับตอนนี้ผมลิสต์ชื่อรายนาการที่ผมอยากกินทั้งหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมไปจัดเลยตอนนี้ไปจัดก่อนอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันมันเป็นเดย์2นะครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันแล้วผมบ๊ายบายไป